สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Today Live นะครับจากสตูดิโอสยามสแควร์วันนะครับวันนี้พบกับผมเอ็มนพจักรอัตนนท์นะครับ2 ทุ่ม 14 นาทีช่วงนี้การเมืองร้อนแรงนะครับเราส่งต่อเวทีจากคุณพลอยวัชินีเมื่อช่วงค่ำอ่อนๆนะครับสัมภาษณ์คุณสิทธาธิวารีวันนี้ขอต้อนรับหมอเลียบครับสุรพงษ์สืบวงศ์ลีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับทุกท่านนะครับแสดงความเห็นกันมาได้นะครับตลอดรายการของเรา1ชั่วโมงกว่าๆนะครับตอนนี้2ทุ่ม14นาทีขอแนะนำคุณหมอในนามผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยใช่ครับครับวันนี้ก็ตั้งแต่รีแบรนด์เนี่ยผมใช้คำนี้ได้ไหมตั้งแต่รีแบรนด์ก็จะเห็นคุณหมอในลุคนี้นะแบบว่าเทอร์เทิลเน็กสีแดงตั้งแต่รีแบรนด์พรรคเพื่อไทยหรือรีแบรนด์ผมรีแบรนด์คุณหมอคือจริงๆมันเริ่มต้นจากตอนที่มีโอกาสไปจัดรายการที่ Voice TVแล้วก็คิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเอกลักษณ์แต่ตอนนั้นยังไม่มีไอ้เสื้อคอเต่าก็เป็นเสื้อแบบประเภทคอจีนก็แต่ว่าใส่สักพักหนึ่งอาจจะรู้สึกมันไม่ค่อยสบายหลังๆก็เลยกลายเป็นเสื้อคอเต่าที่มันเป็นเสื้อยืดมันก็ดูสบายดีใส่สบายดีแล้วก็พูดจริงๆก็คือไปไหนมาไหนก็สะดวกไม่ต้องผูกนิกไทยก็เป็นอะไรที่คิดว่ามันเหมาะสมกับสิ่งที่ผมคิดว่ามันง่ายต่อการออกกล้องรายการโทรทัศน์แล้วก็ง่ายเวลาไปทำงานอะไรที่อื่นครับคุณหมอช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแม่ทัพคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะไม่ได้เป็นแม่ทัพผู้ช่วยหาเสียง แต่เอาอย่างนี้เอาว่าใช้คำว่างี้แล้วกันคึกคักสนุกสนานกับการช่วยหาเสียงในครั้งนี้ที่สุดในช่วงหนึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาครับถ้าเปรียบเทียบว่าตั้งแต่หลังรัฐประหารปี49ตอนนั้นก็เคยแอคทีฟช่วงเป็นพลังประชาชนตอนนั้นผมเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชาชนแล้วก็ถูกยุบพรรคในปลายปี51ตอนนั้นถูกตัดสิทธิ์5ปีพอถูกตัดสิทธิ์5ปีก็มีความรู้สึกว่าก็น่าจะพอแล้วจริงๆเรื่องการเมืองเนี่ยผมบอกกับตัวเองไว้จริงๆสัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวมีลักษณะชัดเจนว่าผมจะทำการเมืองแค่8ปีตอนนั้นสัมภาษณ์ตอนที่อยู่ ICT แล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยเริ่มทำจริงๆการเมืองก็ปี44ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเราคิดว่าสักปี52พอละก็น้องนักข่าวที่มาถามก็สัมภาษณ์ถามว่าทำไมอ่ะเพราะว่ารู้สึกทุกคนเนี่ยมันมีเวลาของตัวเองนะครับแล้วถ้าหากเราทำตรงไหนเนี่ยเราก็ทำเต็มที่อย่างตอนที่ทำเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคตอนนั้นหายใจเข้าหายใจออกเป็น30บาทรักษาทุกโรคตื่นมาตั้งแต่เช้าไปออกรายการตี5เนี่ยช่อง5ช่องหลาย11นี้นะครับอธิบายความประชุมในกระทรวงยังต้องมาออกรายการคุณสรยุทธตอนดึกๆอีกบางวันก็ห้าทุ่มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าเราคงทุ่มเทอย่างเงี้ยให้เต็มที่เถอะในช่วงชีวิตของเราที่มีโอกาสอย่างนั้นแล้ว8ปีมันน่าจะพอแล้วล่ะแต่ปีตอนนั้นคือเทียบเคียงว่า2สมัยเพราะว่ารัฐบาลก็คิดว่า4ปีบวก4ปีแล้วเราน่าจะมีโอกาสไปทำอย่างอื่นมากกว่าแล้วน่าจะส่งเสริมให้คนที่เขาอายุน้อยกว่ามีความสามารถมาทำเพราะว่าตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีก็มีโอกาสไปต่างประเทศไปเจอรัฐมนตรีในประเทศแถบยุโรปเนี่ยอายุ30กว่า40เท่านั้นแหละถ้าผมเป็น8ปีตอนนั้นก็สัก52แล้วน่าจะให้คนอายุสัก30กว่า40เนี่ยเขาทำดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็บอกกับตัวเองงั้นบอกน้องนักข่าวว่าคือถ้าหากเราทำงานจริงจังเนี่ยมันเหมือนกับเราเป็นเทียนอะแล้วมันก็เผาตัวเองไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเทียนมันต้องหมดงั้นให้คนอื่นเขาทำดีกว่าแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างอื่นมีชีวิตที่มันน่าทำอีกตั้งเยอะเขียนหนังสือหรือทำอะไรที่มันเป็นงานที่เราคิดว่ามันชุบชูใจอะไรประมาณนั้นนั้นก็เลยพอถูกตัดสิทธิ์ก็เลยคิดว่าพอละการเมืองเพราะตอนถูกตัดสิทธิ์นี้ปลายปี51แล้วก็ไม่อยากยุ่งอะไรมากมายก็ตอนนั้นสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ผมก็ไม่ได้เข้าไปทำอะไรก็เพียงแค่ติดตามให้กำลังใจในฐานะคนที่เคยทำงานอยู่ไทยรักไทยจนทั้งพอมามีรัฐประหารนี่แหละตอนนั้นที่มีความรู้สึกว่าโอ้มันไม่ไหวนะขืนรัฐประหารซ้อนกันภายในเพียงแค่8ปีแล้วพอมาเจอวิกฤตโควิดอีกเห็นอะไรต่างมันชักจะไปกันแบบตกหลุมดำไปเรื่อยๆตอนนั้นถึงได้ชวนเพื่อนๆที่เคยทำงานด้วยกันมาตั้งกลุ่มแชร์ฉะนั้นก็มีคุณพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลมีคุณภูมิธรรมวิเชยชัยคุณหมอพรหมมินเลิศเดชเนี่ยแล้วมาทำกลุ่มแชร์กันแล้วก็เลยติดลมมาจะตั้งพอมีการเลือกตั้งครั้งนี้เขาบอกว่ามาช่วยในเรื่องของการที่จะดูเรื่องเกี่ยวกับ30บาทรักษาทุกโรคว่าจะยกระดับอะไรได้อีกเนี่ยก็ไปนำเสนอเนี่ยก็เลยติดลงกันมาครับครับผมวันนี้เนี่ยเป็นการสัมภาษณ์ในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะคุณหมอถ้าเปรียบเป็นมาราธอนเนี่ยก็คือวิ่งกันมา40กว่ากิโล
ตอนนี้กิโลสุดท้ายแล้วสปินกระชากเข้าไปนะวันนี้ก็จะขออนุญาตถามหลายๆคำถามที่เรียกว่าแทนใจใครหลายๆคนที่อาจจะมีข้อสงสัยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า devil's advocate คือขอตั้งดักทุกคำถามแล้วกันได้เลยครับบางอย่างไม่ได้ถามจากใจผมหรอกรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ถามไปเพื่อมันจะได้อ้าวไอสิ่งที่คนอาจจะคลางใจเนี่ยเผื่อว่าคุณหมอจะได้ใช้เวทีนี้ในการพูดแทนพรรคเพื่อไทยไปเลยไม่ชัดเจนก็จะได้ชัดเจนครับเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงว่าเห็นบรรยากาศการเมืองต่างประเทศเนี่ยเห็นรัฐมนตรีคนรุ่นใหม่ครับแต่ว่าเพื่อไทยรอบนี้โอ้โหปาร์ตี้ลิสต์เปิดมา1ถึง20เนี่ยก็ยังเป็นเรียนตามตรงคนยุคอายุ50อัพทั้งนั้นเลยครับยังมีภาพการเมืองเก่าอยู่อย่างนี้เพื่อไทยมันจะตรงอย่างที่ใจคุณหมอเห็นหรือว่าพูดตามตรงมันจะมีโอกาสที่คนรุ่นใหม่อายุ30กว่ามันจะไปแซงกลุ่ม3มิตรคุณแต่ละคนที่เรียกว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ก็ว่าได้ยังไงครับภาพในอนาคตที่รัฐบาลเพื่อไทยจะเป็นครับคือผมคิดว่าด้วยข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมันต่างจากรัฐธรรมนูญ40ครับถ้ารัฐธรรมนูญ40เนี่ยจะกำหนดว่าถ้าหากใครจะเป็นรัฐมนตรีจะต้องไม่เป็นส.ส.เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่จะลงแบบส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยก็จะมีทั้งคนรุ่นใหม่หรือไม่อยู่ต้นก็อยู่ท้ายเลยอย่างผมตอนปี44เนี่ยผมอยู่น่าจะลำดับ60 67อ่ะคือเป็นส.ส.ไม่ได้อยู่แล้ว67เนี่ยแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นรัฐมนตรีด้วยตอนที่มีการชนะเลือกตั้งเสร็จคุณทักษิณซึ่งตอนนั้นก็เพิ่งรับโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีก็เรียกผมไปคุยแล้วก็บอกว่าหมออายุเท่าไหร่ผมบอก44ครับอะไรเงี้ยบอกก็คุณทักษิณก็พองหัวแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วหลังจากนั้นก็สัก1สัปดาห์ก็มีการยื่นเพื่อให้โปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีงั้นการเป็นรัฐมนตรีที่จะทำหน้าที่บริหารประเทศเนี่ยไม่จำเป็นบอกว่าจะต้องเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อต้นๆอาจจะท้ายๆก็ได้ครับงั้นถ้าไปดูท้ายๆของลิสต์เนี่ยมันมีรายชื่อหลายคนนะครับที่น่าสนใจครับอย่างเช่นดร.เผ่าภูมิรจนสกุลนี่ก็อยู่ท้ายเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นงั้นก็อยากจะบอกเพียงแค่ว่าเนื่องจากว่ารัฐมนุนฉบับนี้ไม่ได้กำหนดว่าห้ามเป็นส.ส.งั้นอาจจะมีส.ส.เขตบางคนซึ่งมีแววน่าสนใจถึงเวลาก็เป็นรัฐมนตรีก็ได้โดยที่เขาไม่ต้องลาออกจากส.ส.แต่ก็ต้องยอมรับว่าการเป็นส.ส.เขตเนี่ยภารกิจหนักมากงั้นถ้าทำสองอย่างคู่กันนี้ก็อาจจะต้องเตรียมตัวว่าจะรับชอบภารกิจสองแบบนี้พร้อมๆกันได้ยังไงงั้นแต่ถ้าดูรายชื่อช่วงต้นของพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าเป็นรายชื่อที่หนึ่งคือคล้ายๆกับว่าต้องให้เกียรติผู้อาวุโสอย่างอันดับหนึ่งก็คือพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีอาวุโสมากแล้วคิดว่าท่านน่าจะมีประสบการณ์ในของการที่จะเป็นส.ส.ช่วยในสภาผู้แทนราษฎรได้บ้างอย่างเงี้ยครับก็นั้นก็เป็นการให้เกียรติผู้อาวุโสของพรรคหรือท่านอื่นๆก็แบบเดียวกันคนที่ได้ร่วมกันผลักดันตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาคุณจาตุรนต์ฉายแสงอะไรต่างๆนี้จริงคุณจตุรนอันนี้ก็อายุก็ไม่น้อยแล้วนะครับ60กว่าแล้วแต่ก็ยังแอคทีฟอยู่งั้นถ้าเราดูจากช่วงอายุอาจจะรู้สึกว่าทําไมอย่างนั้นนะครับแต่อยากจะให้ดูองค์ประกอบทั้งหมดผู้สมัครส.ส.เขตจํานวนไม่น้อยที่น่าสนใจมากเป็นคนเก่งมีความสามารถทั้งในสภาก็เคยแสดงบทบาทมาแล้วแล้วก็ผมเองได้มีโอกาสพูดคุยร่วมกันเนี่ยรู้สึกว่าเค้าเนี่ยมีความเหมาะสมในบทบาทหลายเรื่องถ้าหากจะต้องทําหน้าที่ในส่วนของฝ่ายบริหารเช่นเดียวกันคือคนที่อยู่ท้ายๆตารางก็ไม่ได้หมายว่าจะไม่มีบทบาทเลยอาจจะมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้ครับอืมครับผมคุณหมอครับวันอาทิตย์นี้ครับคนเนี่ยจะไปกาบัตร2ใบครับเลือกก้าวไกลเนี่ยเขารู้แล้วจะได้คุณพิธาเป็นนายกอืมเลือกเพื่อไทยได้ใครเป็นนายกครับครับเพื่อไทยหลักการที่ได้มีการประชุมกันนะผมก็ฟังจากกรรมการบริหารพรรคที่เขาประชุมกันคือเมื่อให้โควต้านายกรัฐมนตรี3คนก็ใช้โควต้านี้ให้เต็มที่เพราะว่าเป็นบทเรียนที่ถูกสอนกันมาเป็นในภาวะการเมืองไม่ปกติว่าถ้าหากสมมุติเรามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี1คนถึงเวลาเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับมันจะมีเหตุสุดวิสัยอะไรที่ทำให้แคนดิเดตคนนี้อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้แล้วถ้าหากสมมติพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ขึ้นมาแล้วไม่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันคงลำบากมากเลยอ่ะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สิทธิ์เนี่ยเสนอชื่อ3คน
แล้ว3คนที่ถูกเสนอชื่อมาผมคิดว่าเป็น3คนที่ใครเป็นก็ได้คือทั้ง3คนเนี่ยมีลักษณะเด่นของตัวเองนะครับอย่างเช่นคุณแพทองธารอายุ36เป็นคนรุ่นใหม่ผมมีโอกาสได้พูดคุยคุณแพทองธารเหมือนกันเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะแน่วแน่เดินหน้าก็เดินหน้าเต็มตัวอย่างการออกไปปราศัยในต่างจังหวัดเนี่ยคือถ้าหากไม่มีความมุ่งมั่นจริงๆเนี่ยท้องถึง8เดือนกว่านี่ยังออกปราศัยที่ผมว่าโอ้ต้องยอมรับนับถือหัวใจเลยหรืออย่างคุณเศรษฐาทวีสินที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยไม่มีใครมีปัญหาเลยงั้นคุณเศรษฐาก็เป็นคนที่คิดว่ามีความเหมาะสมส่วนคุณชัยเกษมเป็นอดีตอัยการสูงสุดเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนที่เข้าใจระบบราชการอย่างมากและเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยทั้ง3คนเนี้ยมีการพูดคุยกันเท่าที่ผมทราบคือว่าไม่ว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีอีก2คนเนี่ยจะต้องช่วยกลายเป็นทีมเขาถึงได้มีการชูว่า one team for all Thais ก็คือว่า1ทีมเพื่อไทยทุกคนนั้นไม่ได้ว่าพอคนนึงเป็นอีก2คนก็จะไม่ช่วยมันเท่ากับว่าพรรคเพื่อไทยเสนอว่าซื้อ1ได้ถึง3อ่ะเพราะฉะนั้นใครเป็นก็ได้งั้นถ้าถามว่าวันนี้ตอบว่าใครจะเป็นผมคิดว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะเดี๋ยวจะต้องรอผลเลือกตั้งว่าพรรคเพื่อไทยได้เท่าไหร่ถึงให้คนนี้เป็นไม่ใช่ฮะคือถึงเวลาผมคิดว่าหลังเลือกตั้งก็คงมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคแล้วก็มาดูว่าใครที่มีเงื่อนไขที่พร้อมที่สุดเหมาะสมที่สุดในภาวะตอนนี้อย่างท่านชัยเกษมก็ต้องยอมรับเรื่องปัญหาสุขภาพซึ่งก็ไม่มีใครรู้ตอนที่เสนอชื่อเป็นแคนดิเดตเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าคุณชัยเกษมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเลือดแห้งอยู่ในสมองนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าอาจจะเกิดเหตุสุดวิสัยอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามก็ขอเขาเรียกว่าขอเค้นเพิ่มอีกนิดนึงนะครับได้เลยครับประเด็นนี้ผมว่าคุณหมอเข้าใจผมครับและเข้าใจคนดูหลายๆคนที่เขาจะรู้สึกว่าเข้าใจแหละว่าการหนึ่งได้สามครับแต่มันจะเข้าไปการแล้วเนี่ยการจะใครจะเป็นนายกก็คงสำคัญกับเขาเหมือนกันครับสมมติ8ปีที่ผ่านมา3ปอครับประยุทธ์ประวิตรอนุพงศ์คน1ใน3คนนี้ใครเป็นนายกก็คงจะแตกต่างผมยกตัวอย่างอีกใกล้ตัวคุณหมอสมมุติยุค44ครับสุรพงษ์สุดารัตน์หรือทักษิณใครจะเป็นนายกครับผมว่าถ้าเกิดคนได้ยินว่าใครเป็นนายกชัดเจนก็น่าจะแตกต่างถึงจุดนี้จะคิดว่ามันควรจะมีลำดับไหมครับว่าเข้าไปเลือกเซเนเรโอก็คือคนนี้จะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3ครับคือตัวอย่างที่คุณเอมเนี่ยยกมาเนี่ยตอนปี44ครับถ้า3ชื่อนั้นนะครับมันเป็นตัวอย่างที่มันโดดเด่นเกินไปอ่ะคือแล้วแปลว่าครั้งนี้ไม่มีใครโดดเด่นคือต้องยอมรับว่าถ้า3ชื่อนั้นนะครับคุณทักษิณเนี่ยโดดออกมาเลยจากทั้งหมดนะครับมันไม่มีใครมีคำถามว่างั้นคุณทักษิณน่ะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าทั้ง3ท่านเนี่ยมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปแต่ผมคิดว่าที่สำคัญมากกว่าของพรรคเพื่อไทยคือไม่ใช่แค่3คนไม่ใช่บอกว่าใครมาเป็นนายกแล้วต้องเลือกคนนี้นะฮะข้างหลังอ่ะทีมต้องเยอะแยะอย่างจารย์พันศักดิ์วินยรัตน์อย่างนี้อย่างดร.สุภพสายเชื้ออย่างนี้คุณปานเปรย์อย่างนี้คุณหมอพรหมมินอย่างนี้ดร.คุณกิติรัตน์อย่างนี้ผมว่าคนเหล่านี้นี่คือบุคลากรที่ไม่ว่า3คนนี้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นี่คือทีมใหญ่มากที่อยู่ข้างหลังแล้วถามว่าเลือกเพื่อไทยเพราะเลือกเพราะ3คนนี้ผมว่าก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่องค์ประกอบที่สำคัญมากคือทีมที่พอรู้ว่าถ้าเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยทีมเนี้ยเข้ามาแล้วทุกคนที่พูดมาเนี่ยถูกจัดว่าอย่างเงี้ยที่ผมพูดไปรัฐมนตรีคลังในใจผมนะฮะซึ่งก็ต้องรอกรรมการบริหารก็ตัดสินใจนะแต่ในใจผมเนี่ยดร.สุพุฒิสายเชื้ออย่างเงี้ยถามว่ามีใครกังขามากในแง่ของความรู้ความสามารถไม่มีงั้นนี่มันมีทีมแบบนี้เยอะมากในทุกๆหน่วยงานฉะนั้นถามว่าถ้าสมมติเกิดบอกใน3ชื่อนี้เอามา1คนแต่ไม่มีทีมข้างหลังเลยถามว่าน่าเลือกไหมเพราะว่าต้องคิดเหมือนกันนะว่าทีมข้างหลังนี่จะช่วยได้จริงหรือเปล่าแต่ความเป็นนายกรัฐมนตรีมันสำคัญนะครับในใจคนเป็นคนที่ประชาชนเห็นหน้าทุกวันนะครับการตัดสินใจสมมติประเทศมันไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติตลอดไปด้วยครับตอนไทยรักไทยนี่ก็คือคุณทักษิณก็โดดเด่นมากช่วงสึนามิใช่ครับเพราะความเป็นผู้นำใช่คนก็เลยอ้าวมันต้องชัดเจนหน่อยไหมเพราะว่าพรรคอื่นเราเข้าไปกาปุ๊บเห็นภาพเลยว่าตื่นมาจะได้ใครเป็นนายกครับคือทั้ง3คนเนี่ยเท่าที่มีโอกาสได้พูดคุยนะครับลักษณะที่มีความจุดเด่นร่วมกันคือการที่เป็นผู้นำของทีมได้
อันนี้ถ้าหากสมมติว่าเกิดมีอีกคนหนึ่งเป็นชื่อที่ใครเสนอขึ้นมาแล้วผมคิดว่าคนเนี้ยเป็นประเภทวันแมนโชว์เวลาทำงานคนอื่นมีปัญหาหมดเนี่ยผมก็ไม่สนับสนุนนะครับแต่ทั้ง3คนนี้อย่างที่ผมพูดแล้วเวลานั่งประชุมกันเนี่ยนะครับคือฟังแล้วก็พยายามที่จะรวมความรู้พลังของคนในทั้งหมดเนี่ยมาดูว่าจะทำยังไงนั้นอย่างของคุณทักษิณก็แบบเดียวกันทักษิณไม่ได้หมายว่ารู้ทุกเรื่องคุณทักษิณก็พูดบ่อยๆในที่ชุมครม.ว่าอ่ะผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะตอนนี้เรื่องเนี้ยขอเอาคนที่มีความรู้มาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วก็จริงๆคนมีความรู้ก็จะรู้เฉพาะส่วนเหมือนกับเรียกว่าตาบอดคำช้างอ่ะครับแต่นี้คนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็นำเอาส่วนที่คนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้แล้วมาประกอบกันแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงงั้นเพราะว่านี่คือคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำครับและทั้ง3คนนี้มีผมมีโอกาสนั่งประชุมคุณชัยเกษมรู้เลยว่านั่งฟังเสร็จปุ๊บสรุปความคิดเป็นระบบแล้วก็ออกมาเป็นข้อสรุปที่ดีอย่างเงี้ยนะฮะนี่งั้นถ้าตอบได้ตรงๆเลยว่า3คนนี้ใครก็เป็นได้เพราะว่า1เป็นผู้นำที่พร้อมที่จะทำงานร่วมคนอื่นฟังคนอื่นแล้วก็มีทีมข้างหลังเยอะมากที่สามารถจะขับเคลื่อนปัญหาต่างๆได้ครับครับผมอ่ะอันนี้เรื่องแรกนะครับครับการเพื่อไทยได้ใครเป็นนายกได้1ใน3คนนี้1ใน3คนนี้ใช่ครับถัดไปเรื่องของเพื่อไทยแลนด์สไลด์นะเพื่อไทยแลนด์สไลด์ก็คือเมื่อกี้คุยเล่นกับคุณหมอก่อนที่จะเข้ารายการว่าครับคนของเพื่อไทยที่ผมได้สัมภาษณ์ก่อนอันนี้คือคุณอุ๊งอิ๊งครับแล้วก็ได้เล่นเกมนี้อ่ะ มันก็จะมีเจ้าโลโก้นี้ใช่ไหมเชื่อว่าหลายคนก็เห็นในตามคงตามคลิปกันไปบ้างครับทีนี้ตอนนั้นคำถามมันคือว่าถ้าเลือกได้ระหว่างมี3ตะกร้าคืออยากทำงานด้วยครับกลางๆครับรอผลก่อนก็ได้ครับ3คือขอไม่ทำงานด้วยแล้วกันครับตอนนั้นเนี่ยได้เล่นเกมนี้กับแคนดิเดตนายกเด่นๆ2คนคือคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณพิธาครับคุณอุ๊งอิ๊งตอบว่าขอยังไม่เลือกเพราะยังไงคือเพื่อไทยแลนด์สไลด์ส่วนของคุณพิธาก็บอกชัดเลยว่าขอไม่ทำกับ2พรรคนี้ครับถามวันนี้ผ่านมา2เดือนคุณหมอจะตอบคำถามนี้ยังไงครับครับผมคิดว่าที่คุณแพทองธารตอบณวันนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายที่เราได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมของกรรมการมันพักแล้วผมก็รับทราบมาก็คือว่าณวันนั้นเนี่ยเราจะเดินหน้าแลนด์สไลด์อย่างเดียวคือผมเรียนคุณเอมและท่านผู้ชมทุกท่านก็คือว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการถามว่าจะจับมือกับใครก่อนเลือกตั้งผมผ่านมาตอนปี44สมัยไทยรักไทยไม่มีใครมาถามไทยรักไทยเลยว่าไทยจะชนะเลือกตั้งแล้วจะจับมือกับใครยิ่งพอบริหารมา4ปี2547ซึ่งผลงานดีแล้วมีการเข้าสู่การเลือกตั้งก็ไม่มีใครถามเหมือนกันว่าไทยจะจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมๆที่เคยจับมาอย่างเช่นชาติไทยเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขออกมายังไงแล้วพอออกมา377เสียงพรรคเล็กๆเนี่ยเขาบอกเขาไม่จับแล้วเพราะว่า370เสียงมันเยอะมากไปแล้วเป็นพรรคเดียวเลยอะไรเงี้ยนะครับอย่างตอนพลังประชาชนซึ่งผมเป็นเลขาธิการพรรคเลือกตั้งกันธันวาคม50ไม่มีใครมาถามเลยว่าจะจับมือกับใครก่อนวันเลือกตั้งแต่พอเลือกตั้งเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นนั่นแหละทุกคนมาบอกว่าจากตัวเลขแบบเนี้ยจะต้องการไปพบกับใครผมก็เดินสายไปคุยกับพรรคการเมืองนู้นนี้นั่นในเนี้ยพรรคชาติไทยมัชฌิมาธิปไตยนั้นนี่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่มีการถามว่าจะจับมือกับใครซึ่งเป็นความผิดปกติเพราะว่าการเมืองมันไม่ปกติเมื่อการเมืองไม่ปกติเนี่ยงั้นคุณแพทองธารก็ต้องตอบว่าเราไม่สนใจจะจับกับใครเพราะว่าเราจะเดินหน้าแลนด์สไลด์เท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่มีการพูดคุยกันก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าบอกจะจับมือคนนี้ก็จะมีพรรคการเมืองที่บอกว่าจะจับมือเนี่ยจะไปบอกประชาชนว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเลือกเพื่อไทยก็ได้เดี๋ยวเพราะหลังเลือกตั้งเราจะจับมือเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเลือกเขาเถอะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นเราอยากให้ถ้าประชาชนอยากให้รัฐบาลมาจากเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยให้เยอะๆฮะนั่นคือสิ่งที่ได้คุยกันไว้แต่พอหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็มีคนตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจจากรัฐประหารเนี่ยยังจะจับมือหรือซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้มีการแบบคุยกันจริงจังนะครับแต่ว่าพอสึกคำถามนี้ถูกถามเยอะขึ้นเรื่อยๆนั้นก็มีการสรุปกันอย่างหัวหน้าพรรคมาพูดก่อนไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติไม่จับมือกับพลังประชารัฐคุณเศรษฐาทวีสินก็พูดออกมาเหมือนกันว่าก็ไม่จับมือแน่กับทั้งสองพรรคนี้คุณแพทองธารพูดว่าดูหน้าดิฉันสิดิฉันอยากจะจับแม่กับคนที่ทำรัฐประหารเพราะจริงๆพรรคเพื่อไทยต
ั้งแต่ไทยรักไทยแล้วก็คือได้รับความเจ็บปวดจากการที่มีการทำรัฐประหารแล้วมันทำให้บ้านเมืองเสียหายไปถึงทุกวันนี้นะครับฉะนั้นจับมือพวกนั้นแน่งั้นถ้าคุณเอมถามวันนี้บอกว่าตอบได้ชัดเจนว่าไม่เอาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติออกจากสมการได้เลยครับก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่2เดือนที่แล้วก็คงไม่ต้องมามีบทสนทนายืดยาวมาช่วง2เดือนนี้ฮะอย่างที่เรียนไปแล้วว่านี่เป็นการเลือกตั้งที่ผิดปกติอ่ะเมื่อถามทำไมว่าจะจับกับไม่จับกับใครเพราะในนี้เนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าบางพรรคก็จะทำงานร่วมกันได้หรือเปล่าเราก็อาจจะรู้สึกว่าก็ไม่พูดอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วเราคิดว่าที่ต้องตัดสินใจจริงๆคือตัวเลขที่ประชาชนไว้วางใจเนี่ยมาหลังวันเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญแหละในการตัดสินใจเพราะว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เข้าสู่การเลือกตั้งครั้งนี้แล้วบอกว่าเป็นรัฐบาลก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้เพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเพราะจะต้องเป็นรัฐบาลเพราะว่าแหมพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นมานานแล้วไม่ใช่ฮะเพราะว่าเราเห็นว่าปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองวันนี้มองไปแล้วไม่มีใครที่เราคิดว่ารับมือได้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เข้าข้างตัวเองแต่ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่เราเคยทำมาตอนปี2544ถึง2549เนี่ยมันได้เห็นผลงานชัดเจนว่าถ้าหากมีวิกฤตเนี่ยเพื่อไทยสามารถที่จะเข้ามาแก้ปัญหาวิกฤตได้งั้นครั้งนี้พรรคเพื่อไทยตั้งเป้าเป็นรัฐบาลอย่างเดียวงั้นตั้งเป้าเป็นรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เหมือนคนที่บอกเป็นฝ่ายค้านก็ได้ฮะคนที่บอกเป็นฝ่ายค้านก็ได้เขาบอกว่าฉันไม่เลือกคนนี้ฉันไม่เลือกคนนี้เพราะไงถึงไม่เป็นรัฐบาลฉันก็เป็นฝ่ายค้านแต่พรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่ได้ครั้งนี้ต้องเป็นรัฐบาลให้ได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนไว้วางใจเท่าไหร่ในวันที่14พฤษภาคมครับโอ้โหมีเรื่องอยากถามหลายเรื่องเลยฮะโอเคเอาละเพื่อไทยเนี่ยตั้งเป้าอยากเป็นรัฐบาลเพราะว่าอยากไปทำงานครับคิดใหญ่ทำเป็นใช่คิดใหญ่ทำเป็นประเทศตอนนี้กำลังเจอวิกฤตหนักทีนี้เอาคำถามแรกก่อนละกันว่าในใจคุณหมอคิดว่าตอนนี้นะฟังจากซุ้มเสียงเนี่ยโมเมนตัมมันมาที่เอาละไม่ต้องไปแยกกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลมันมาทางเพื่อไทยก้าวไกลครับในใจหมอคิดว่าเกิน310ไหมครับสองพรรคนี้รวมกันวันนี้เราพูดถึงโพได้ปะมันจะไม่มันจะสุ่มเสี่ยงกับกกต.ไหมเนี่ยมันเป็นจิตใต้สำนึกมันคือกับดักที่เต็มไปหมดนะพูดอะไรไปเนี่ยต้องนั่งคิดเดี๋ยวพวกนี้จะมีใครไปร้องเรียนหรือเปล่าเออมันจะพูดยังไงที่ประเภทเอาพูดงี้ว่าผมเชื่อมั่นว่าฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ได้เสียงข้างมากพอสมควรเอางี้ผมถามถอยมาอย่างนี้แล้วกันครับผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่คำถามแล้วกันครับคิดว่าอย่างนี้ผมว่าถึงวันนี้คุณหมอก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าทำไมคำถามนี้ถึงเป็นคำถามสำคัญเพราะแบบนี้เพราะว่าสมมติเพื่อไทยตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นรัฐบาลครับแน่นอน310 320จบเกมไม่มีปัญหาแต่เราไม่รู้นี่ครับว่าคนที่จะไปเลือกเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับสมมติเพื่อไทยไปไม่ถึงจุด310ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้มันก็ต้องมีพรรคที่ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลใช่ครับทีนี้ก่อนหน้านี้พอมันไม่มีความชัดเจนมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอ้าวภูมิใจไทยเคยอยู่ไทยรักไทยด้วยกันถูกไหมฮะพลังประชารัฐหลายคนก็ย้ายมาอยู่พักเพื่อไทยด้วยกันครับถูกไหมครับอ้าวถัดไปจับมือใครดีพลังประชารัฐจะบอกว่าเอารวมไทยสร้างชาติมาแล้วกันไทยสร้างไทยมาแล้วกันภาพการเมืองแบบเนี้ยมันเป็นภาพการเมืองที่คนไทยเคยเห็นและเคยผ่านมาแล้วแน่นอนไทยรักไทยตอนที่สมัยคุณหมอเป็นรัฐบาลเนี่ยครับคิดใหญ่ทำเป็นแต่ว่าพอมันผ่านมา20ปีเนี่ยพลวัตการเมืองมันเปลี่ยนครับมันอาจจะแค่ว่าคนที่ไปขับเครื่องบินเนี่ยเก่งไม่พอแล้วเครื่องบินมันต้องได้ด้วยโครงสร้างมันต้องแก้ด้วยครับคำถามก็เลยสำคัญมากว่าเพื่อไทยจะปิดสวิตช์พรรคไหนมีความชัดเจนไปว่ารัฐบาลข้างหน้าจะเป็นอย่างไรถึงวันนั้นครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสะท้อนกับให้คุณหมอเพื่อให้ช่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าพอจะเข้าใจคนไหมว่าทำไมเขาต้องการความชัดเจนตรงนี้นะครับเข้าใจเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีจะเรียกเป็นความอัปลักษณ์ของรัฐธรรมนูญ60ที่ทำให้สว210คนมาร่วมโหวตในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยถ้าเป็นรัฐธรรมนูญปกติได้230นี่สบายแล้วอย่างตอนที่เป็นพลังประชาชน233ไม่ต้องมานั่งคิดหรอกว่าแบบโอ้จะต้องหาให้เสียงได้เท่าไหร่เพราะแค่17เสียงก็ได้250เกินครึ่งเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นปัญหาเลยงั้นวันนี้พอมันมีตัวเลข376ทำให้ทุกคนก็กลัวหมดว่าจะไปจับมือใครจับมือแบบประเภทโดยที่ไม่ระมัดระวังกลัวแบบประเภทไปเอาใครก็ไม่รู้มาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยคือเป็นความอัปลักษณ์ของรัฐธรรมนูญงั้นสิ่งที่พ
รรคเพื่อไทยต้องไปให้ถึงก็คือว่าวันนี้เราอยากจะไปให้ถึงเกิน250เพราะว่าถ้าพูดว่าเกิน250เนี่ยมันพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าคนครึ่งหนึ่งของประเทศอ่ะเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองอื่นซึ่งหลายพรรคการเมืองก็บอกว่าถ้าหากมีพรรคการเมืองไหนได้ที่หนึ่งและแน่นอนถ้าได้เกินครึ่งเนี่ยถึงแม้จะไม่ร่วมรัฐบาลก็จะโหวตให้เพื่อปิดสวิตช์สว อันนี้เราก็อยากได้เป้าตรงนั้นแล้วอีกอันนึงคือก็สวบางท่านก็เริ่มมีความรู้สึกว่าถ้าประชาชนตัดสินใจอย่างไรสวก็จะตัดสินใจอย่างนั้นด้วยนั้นจากสององค์ประกอบเนี่ยก็เลยทำให้ว่าถ้าหากเราไปถึง250แล้วเนี่ยโอกาสที่จะต้องรวมเสียงถึง376จริงๆเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อย่างเช่นรวมเสียงได้310 320ที่เหลือสวส่วนหนึ่งกับพรรคการเมืองบางพรรคที่อาจจะบอกว่าไม่ร่วมรัฐบาลแต่ต้องการร่วมปกป้องประชาธิปไตยทำให้ปิดสวิตช์สวได้ก็เมื่อไม่เป็นพรรคร่วมแต่ก็มาโหวตให้เพื่อให้คนนี้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคนี้ได้เป็นพรรคแกนนำครับก็หวังว่าจะเกิดอย่างนั้นงั้นถ้าเราคิดอย่างนี้นะฮะงั้นไม่จำเป็นบอกว่าจะรวมเสียงทุกพรรคการเมืองให้ได้376เพราะถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็เข้าใจประชาชนที่ว่างั้นเอาพรรคไหนก็ได้ประเภทเอามารวมกันอะไรอย่างนี้นะครับงั้นถ้าหากอย่างเนี้ยถ้าดูจากสมการนี้นะฮะอันนี้ตัดไปได้แล้วนะสองพรรคนี้สองพรรคนี้ที่บอกว่าไม่เอาละนะครับส่วนสองพรรคนี้กับอีกสามพรรคนี้คือมีการพูดคุยกันในพรรคว่าถ้าหากจะจับมือกับใครเป็นพรรคร่วมรัฐบาลคือโอเคแหละถ้าได้ถึง376ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ถึงก็คงขอทวงสัญญาพรรคการเมืองที่บอกจะร่วมกับปิดสวิตช์สว.ว่าให้มาร่วมโหวตด้วยนะครับแต่เงื่อนไขสำคัญเลยคือว่าจะต้องให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับที่สองคือนายกรัฐมนตรีต้องมาจากพรรคเพื่อไทยงั้นที่ข่าวลือบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยชนะเดี๋ยวลุงคนนั้นจะมาเป็นนายกไม่มีครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตัดไปได้เลยโดยสิ้นเชิงถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหนึ่งในแคนดิเดต3คนเนี้ยจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีครับอันที่3ที่ก็เป็นปัจจัยต่อไปที่คิดกันก็คือว่าเรื่องนโยบายของพรรคเพื่อไทยถือว่าเป็นนโยบายสำคัญยิ่งถ้าเป็นนโยบายที่เป็นหัวใจที่เรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างเช่นเรื่องกระเป๋าดิจิตอล 10,000 บาทครับงั้นถ้าบอกว่าพรรคเพื่อไทยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าใครมาบอกว่าผมไม่สนับสนุนกระเป๋าดิจิตอล 10,000 บาทอย่างเงี้ยก็จับกันไม่ได้อันก็ต้องทิ้งไปครับอันที่4คือเรื่องการแบ่งความรับผิดชอบในการทำงานก็คือเรื่องรัฐมนตรีถ้าหากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่ากระทรวงหลักๆต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตไม่พูดกระทรวงไหนบ้างเพราะว่ามีเคยพูดในบางรายการแล้วบอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องการแค่นี้ไม่ใช่ครับเพราะต้องการเยอะมากพอไปพูดแค่นี้ก็จะมีพรรคการเมืองบางพรรคบอกอ๋องั้นไม่ซ้ำกันไม่ใช่ครับที่คุณบอกจะเอาเนี่ยจริงๆยังซ้ำกับที่เพื่อไทยอยากได้นะแต่หลักอย่างเช่นที่บอกมันติดคลังซึ่งผมก็เห็นทางเลือกหลายทางนะครับแต่ว่าผมคิดว่าดร.สุพุฒสายเชื้อซึ่งผมเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของอาจารย์เนี่ยก็เป็นตัวเต็งคนหนึ่งแหละครับหรืออย่างรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งสำคัญมากเราต้องยอมรับว่าใน 8-9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงต่างประเทศของเราเนี่ยย่อหย่อนในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่ไปเยอะมากนั้นต้องการรัฐมนตรีต่างประเทศที่แอคทีฟมากอย่างเงี้ยดร.ปานปรีพิธานุกรซึ่งเคยเป็นผู้แทนการค้าสมัยไทยรักไทยเดินทางไปเยอะมากไปคุยนู่นนี่เนี่ยเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับgeopolitics ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเพราะว่าดร.ปานปรีก็เป็นคนที่เราคิดว่าเนี่ยควรจะสามารถดูแลกระทรวงต่างประเทศได้เช่นอย่างกระทรวงเหล่านี้คมนาคมก็ดีที่จะต้องทำเรื่องรถไฟความเร็วสูงเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเรื่องกระทรวงสาธารณสุขซึ่งบอกว่าเราจะยกระดับ30บาทรักษาทั่วโลกซึ่งเป็นการเปลี่ยนเชิงโครงสร้างของระบบ30บาทใหม่หมดงั้นใครที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เปลี่ยนเชิงโครงสร้างตอนปี44เราเปลี่ยนเรื่องระบบงบประมาณของการบริการสาธารณสุขครั้งนี้จะเปลี่ยนชุดความคิดใหม่หมดเลยเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเชิงโครงสร้างงั้นกระทรวงสุขเขาต้องดูแลงั้นถ้าสมมติว่าพรรคนึงบอกว่าถ้าไม่ได้กระทรวงสาธารณสุขไม่ร่วมก็ไม่เอาครับเราก็ต้องขอว่ากระทรวงสุขเราต้องดูแลแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องทำงานด้วยกันได้เพราะปัญหาของรัฐบาลผสมในอดีตก่อนยุคไทยรักไทยเนี่ยมีปัญหามากที่ผมแบบทั้งดูจากวงนอกแล้วก็เคยไปพูดคุยกับคนที่อยู่วงในคือว่า
ทำงานไปเนี่ยในที่ชุมครม.ก็ขัดง้างกันไปพรรคการเมืองหนึ่งเสนออันหนึ่งพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลก็ขัดแย้งไม่ยอมเพราะกลัวว่าจะทำให้พรรคการเมืองนั้นเนี่ยที่เสนอเนี่ยได้คะแนนนิยมมากไปงั้นก็มีการขัดแข้งขัดขางั้นถ้าหากมาแล้วบอกว่าโอกาสในการที่จะทำงานเป็นทีมมันน้อยมากตรงนี้ก็เอามาไม่ได้ครับงั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะคุยกันได้ต่อเมื่อเห็นตัวเลขของแต่ละคนเพราะว่าตัวเลขจะเป็นตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวกำหนดโควต้าของรัฐมนตรีถ้าเราคิดว่ารัฐมนตรีมี36คนกี่ตำแหน่งก็ตามแต่36คนถ้าสมมติรวมกันได้360ครับ10ที่นั่งสสก็คือ1รัฐมนตรีงั้นถ้าหากคุยกันแล้วปรากฏว่าคุยล่วงหน้ามันคุยไม่ได้ครับเพราะว่าเกิดตัวเลขสสเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาได้คิดเอาไว้เนี่ยมันก็จะลำบากงั้นณวันนี้ก็เลยเรียนคุณเอมและท่านผู้ชมว่าวันเนี้ยไม่คิดเลยว่าจะต้องจับมือคนนั้นแน่ๆอย่างที่เรียนแล้วว่าเดี๋ยวเข้าไปขายพ่วงเลือกเขาก็ได้เหมือนกับเลือกเพื่อไทยไม่เลือกเพื่อไทยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุยไปมันก็อาจจะยังไม่ได้ใกล้ความเป็นจริงเท่าไหร่ครับครับขอแต่ผมขอถามเค้นเพิ่มแล้วกันได้เลยครับเชื่อว่าคําถามเค้นต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณหมอเองเพราะว่ามันน่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนครับทีนี้มันอย่างนี้คุณหมอเอาละปิดสวิตช์รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐไปได้แล้วพรรคที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็ตามเถอะสมมติว่าเอาเห็นภาพก่อนนะครับเมื่อกี้ผมพยายามให้เห็นภาพว่าเลือกเพื่อไทยได้ใครเป็นนายกแล้วเราได้ฟังคำตอบไปแล้วถัดมาคณะรัฐมนตรีครับครม.ชุดหนึ่งประมาณ36คนครับถ้าผมจำไม่ผิดในใจคุณหมอคิดว่าประเด็นคืออย่างที่ผมต้องถามเพราะอะไรแม้กระทั่งในเพื่อไทยเองเนี่ยก็มีคนที่เป็นรัฐมนตรีช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมามาอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์หลายคนครับถูกไหมครับพูดตามตรงภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะร่วมรัฐบาลกันมันจะเปลี่ยนจาก36คนเดิมๆที่เราเห็นเนี่ยมาเป็นคณะมนตรียุคใหม่ได้มากแค่ไหนเพราะการจะปรับการเมืองแต่ละครั้งเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยคือการเช็คกิ้งคือการปรับโฉมหน้าการเมืองที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นคนอาจจะคาดหวังว่าเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปเลยเลือกเลยเปลี่ยนเลยให้มันเห็นบรรยากาศใหม่เลยจากเดิมที่เห็นการเมืองเก่าๆเนี่ยมันจะเห็นมากภาพใหม่ได้แค่ไหนหรือว่าท้ายแล้วมันก็คือโอ้โหเล่าเก่าในขวดใหม่เล่าเก่าในขวดใหม่นั่นแหละแบบครม.ชุดเดิมแต่เปลี่ยนจากนายกประยุทธ์เป็นเศรษฐาโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยภาพนี้คุณหมอจะฉายภาพยังไงครับผมคิดว่าฉายภาพให้ชัดเจนคือตอนที่เราตั้งครม.ไทยรักไทยณปี44เนี่ยผมว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีหลายคนเป็นคนที่คาดไม่ถึงว่าจะได้มาเป็นรัฐมนตรีครับแล้ว DNA แบบนั้นเนี่ยยังอยู่ใน DNA ของเพื่อไทยก็คืออย่างอัตยกอย่างผมไม่ได้เป็นหัวหน้ามุ้งไม่ได้เป็นนายทุนของพรรคก็มีเพียงแค่ความรู้สมองที่แบบจะมาทำงานให้กับพรรคเท่านั้นเองตอนที่มีข่าวว่าผมจะได้เป็นรัฐมนตรีตอนนั้นคนก็ยังตกใจเลยว่ามายังไงคนนี้โผล่มายังไงมาเป็นรัฐมนตรีในวันนั้นเนี่ยก็มีอีกหลายคนอย่างเช่นดร.ประชัยเปี่ยมสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นเลขาธิการพรรคไทยรักไทยแต่ก็ไม่ได้มีเงินมากมายจะมาเป็นนายทุนงั้นผมอยากจะบอกว่าพันธุกรรมแบบไทยรักไทยเนี่ยมันยังอยู่ถึงวันนี้ตอนที่มีรัฐบาลเพื่อไทยตอนสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์คนที่โผล่มาจากไหนไม่รู้อย่างเช่นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นั่นก็โผล่มาเหมือนกันใช่ไหมจนกระทั่งแบบได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นยิ่งภาวะตอนนี้มันเป็นวิกฤตเทียบเคียงแล้วกับต้มยำกุ้งเนี่ยเพราะว่าเป็นวิกฤตที่มันหนักหนามากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะตอนต้มยำกุ้งเนี่ยยังเป็นวิกฤตของไทยอาจจะมีเอเชียบ้างมีเกาหลีใต้บ้างแต่ทั้งโลกยังโอเคอยู่ณวันนี้มันเป็นวิกฤตของทั้งโลกตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจที่มันสะสมกันมานานเรื่องโควิดที่เป็นทั้งโลกเรื่องรัสเซียยูเครนเรื่องการแย่งชิงของมหาอำนาจจีนอเมริกาอย่างเป็นต้นงั้นวันนี้มันต้องการการที่จะหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่นี้ย้ำก็คือว่าพันธุกรรมแบบไทยๆยังอยู่งั้นผมคิดและผมก็เชื่อมั่นด้วยเท่าที่มีการพูดคุยกับกรรมการมันพรรคหลายๆท่านนะครับว่าครั้งนี้เราเห็นหน้าตาของคนที่เก่งจริงๆสามารถที่จะเข้ามาขับเคลื่อนทั้งหมดได้จริงๆเนี่ยในตำแหน่งสำคัญที่เป็นหัวใจของการบริหารประเทศครับผมชวนคุณหมอคิดภาพตามไปนะครับ36คนเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีนะครับผมจะไม่จี้ไปที่ชื่อเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอเดี๋ยวจะไปทำให้คุณหมอทำงานยากหลังจากนี้อ๋อไม่36คนเนี่ยถ้าเป็นรัฐมนตรีชุดใหม่แบบที่คุณหมอคิดว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมันต้องการภาพเนี้ย
ช่ครับมันต้องการคณะรัฐมนตรีชุดนี้เพื่อมาแก้ไขปัญหาที่โอ้โหเรียกว่ามันเป็นมะเร็งของประเทศทั้งหมดเนี่ยเหลือกี่คนหมายถึงว่าเปลี่ยนใหม่เนี่ยกี่คนมีคนใหม่มาเลยควรจะเข้ามาใหม่เลย 100% เต็ม 70% 50% หรือว่าไอ้คนใหม่มันจะเหลือเข้ามาได้แค่สัก 10% ครับตัวเลข 10% นี้ผมว่าน้อยมากถือตัวเลขที่ผมนั่งนึกในใจนะครับคือถ้าดูจากดีเอแบบไทยรักไทยนะฮะหรือแม้แต่ตอนเพื่อไทยก็ตามเพื่อไทยอาจจะเป็นกรณีพิเศษด้วยซ้ำไปเพราะตอนนั้นคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีของไทยรักไทยก็ถูกตัดสิทธิ์กันยังไม่ครบ5ปีกันด้วยซ้ำนะครับแต่พอครบ5ปีแล้วบางท่านก็มาเป็นอย่างเช่นคุณจตุรนต์ฉายแสงหรือว่าคุณพงเทพเทพกาญจนาคือถ้าหากผมประเมินเอาเนี่ยผมคิดว่าเกิน 50% คนที่เป็นรัฐมนตรีของไทยรักไทยที่จะต้องเป็นคนใหม่หน้าใหม่เลยแต่อาจจะไม่ใช่คนอายุน้อยนะอย่างเงี้ยที่ผมพูดอย่างดร.สมุทรสายเชื้อก็60กว่าละแต่ต้องเป็นคนหน้าใหม่ที่แบบมีความรู้เรื่องนั้นจริงๆมาช่วยขับเคลื่อนได้จริงๆงั้นผมคิดว่าเกิน 50% คือคนที่อาจจะมาจากพรรคอื่นแต่ถ้าย้อนความสืบกันไปถึงตอนนั้นก็คือเคยอยู่ทั้งไทยด้วยกันแต่ว่าพอช่วงหลังรัฐประหารด้วยเหตุพิเศษไม่ว่าจะด้วยการถูกขู่อะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทำให้เขาก็จำเป็นที่จะต้องแบบโยกย้ายไปนะฮะพอวันนี้ผมคิดว่าอำนาจของเผด็จการเนี่ยก็ลดทอนลงไปละเพราะว่าทั้งในแง่ของคสช.ก็หมดไปแล้ว4ปีแล้วก็รวมทั้งบรรยากาศของประชาชนมีความรู้สึกว่ายอมรับไม่ได้อีกแล้วนะครับฉะนั้นความรู้สึกที่เขากังวลเรื่องการถูกขู่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงงั้นเราก็จะเห็นหลายคนเนี่ยก็บอกกลับมาบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม ซึ่งหลายท่านที่มาเนี่ยนะผมคิดว่าเขาเป็นนักการเมืองที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานถามว่ามีประสบการณ์ไหมมีแต่ถามว่าต้องเป็นรัฐมนตรีไหมผมว่าบางท่านก็อาจจะไม่ต้องเป็นก็ได้เพราะท่านรู้สึกว่าท่านก็อยากให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยกันครับเมื่อกี้กำลังจะถามเลยว่าพอท่านบอกว่า 50% เนี่ยคนในพรรคเขาจะโอเคไหมโอเคไหมเจ้าของที่เจ้าของถิ่นเจ้าของทุนต่างๆปาร์ตี้ลิสต์1-10ทั้งหลายครับเพราะว่า 50% นี่ไม่ใช่น้อยนะครับใช่โอเคเขาจะโอเคไหมครับถ้าให้ประเมินเองนะฮะผมคิดว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากเห็นบ้านเมืองออกจากวิกฤตจากหลุมดำนี้นะฮะดังนั้นไม่ได้หมายความว่าถ้าหากสมมติว่าแบบคนอื่นมาเป็นรัฐมนตรีแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีบทบาทถ้าได้มีบทบาททั้งในสภาอภิวาทในแง่ของการเป็นที่ปรึกษาและปกติรัฐบาลของไทยรักไทยเนี่ยเปลี่ยนครม.บ่อยมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ย6เดือนนี้มีการประเมินกันทุกคนทำงานเป็นยังไงมีหลายคนที่ถ้าหากเป็นอยู่ในส่วนของภาควิชาการหรือภาคธุรกิจก็ตามดูดีแบบในแง่ของความคิดความอ่านเนี่ยทันสมัยมากแต่พอมาทำหน้าที่บริหารก็อาจจะไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนแล้วทุกคนก็เข้าใจงั้นผมคิดว่าคนที่อยู่ในไทยรักไทยมาก่อนเนี่ยทุกคนรู้ดีว่าการทำงานเนี่ยมันเป็นการที่ประเมินผลงานทั้งหมดงั้นไม่ได้หมายว่าพอหลังจากที่ชนะเลือกตั้งรัฐบาลแล้วไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีตลอดไปมันมีการประเมินกันตลอดครับผมถามเป็นความรู้นิดนึงครับครับเวลาพรรคที่เขาชนะเลือกตั้งเนี่ยหลังตับขั้นตอนในการที่จะคัดพรรคมาร่วมรัฐบาลเนี่ยครับเขาทำกันยังไงนะครับอันนี้ถามแบบเรียกว่าตาใสทางการเมืองเลยครับครับผมเล่าจากประสบการณ์ตรงตอนที่เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชาชนนะครับที่ว่าตอนนั้นได้233ถ้าหากเป็นการเมืองปกติเนี่ยเพราะว่า280 290 300นี่พอละเพราะฉะนั้นต้องการพรรคร่วมมาไม่เยอะมากนะครับตอนนั้นก็จะดูกันว่าพรรคการเมืองไหนที่คิดว่าตัวเลขไม่เยอะมากจะสังเกตนะฮะถ้าหากพรรคการเมืองอันดับ1กับพรรคการเมืองอันดับ2เนี่ยไม่ค่อยจับมือกันหรอกมันแปลกอ่ะเป็นคู่แข่งกันโดยตรงเลยนะฮะแล้วมาจับมือกันไม่ได้อยู่แล้วส่วนใหญ่จะไปจับกับอันดับ3หรืออันดับ4หรือจะซ้ําไปนะครับงั้นการที่จะเลือกพรรคการเมืองไหนเนี่ยก็คือดูตัวเลขเพื่อให้พอรวมกันแล้วเนี่ยมีเสถียรภาพพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำเนี่ยก็จะต้องดูแลกระทรวงหลักออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถ้าไปรวมพรรคที่มีเสียงเยอะโอกาสที่จะต้องต่อรองกันเรื่องตำแหน่งอันนี้มันมีแน่แล้วพอไม่ได้ดูแลกระทรวงสำคัญเนี่ยถึงเวลาทำงานไปก็อาจจะมีความเห็นที่ต่างกันตรงนี้ก็จะทำงานลำบากครับ
อืมครับผมเมื่อกี้มีคีย์เวิร์ดนึงที่คุณหมอบอกมาเรื่องการทำงานคือทำงานด้วยกันได้อีกครั้งนึงอันนี้จะไม่ใช่คำถามแต่เป็นสิ่งที่อยากฟังคุณหมอจากสิ่งที่ผมกำลังจะแชร์นะครับต้องยอมรับว่า4ปีที่ผ่านมาตัวละครใหม่ทางการเมืองก็คืออนาคตใหม่ก้าวไกลครับทีนี้มันมีคำพูดที่ว่าที่ผ่านมาในการเมือง20 30 40ปีเนี่ยมันคือการที่อันนี้อาจจะถูกใจไม่ถูกใจคุณหมอนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณหมอพูดได้มันคือการที่เป็นการเมืองที่แบ่งเค้กกันระหว่างขั้วอำนาจเดิมขั้วอำนาจใหม่ครับคนตระกูลเดียวกันอยู่กัน2พรรคแบ่งไปไทยรักไทยแบ่งไปประชาธิปัตย์เป็นการแบ่งเค้กกันระหว่างคนกลุ่มเดิมๆครับอาจจะมีการแพ้ชนะการแข่งขันก็จริงทีนี้พอก้าวไกลอนาคตใหม่เข้ามาเนี่ยเข้ามา disrupt จริงเข้ามาหลักของเขาก็คือว่าเค้กก้อนเดิมนั้นน่ะอย่าแบ่งกันเฉพาะคนกลุ่มเดิมแต่ว่าต้องมาแบ่งให้กับคนอื่นๆด้วยทีนี้คนก็เลยสงสัยว่าโอ้โหพอเป็นแบบเนี้ยไอ้ก้าวไกลนี่แหละที่ดูท่าจะทำงานด้วยยากที่สุดเพราะว่ามันเข้ามา disrupt ระบบเดิมๆแบบที่เขาทำงานกันมาเป็น10ปีคุณหมอจะคิดยังไงและมีคำตอบยังไงกับความเห็นนี้ครับ2ประเด็นครับถามว่าที่ผ่านมาแบ่งเค้กกันจริงมั้ยคนที่นามสกุลคล้ายๆกันหรือนามสกุลเดียวกันแยกไปอยู่พรรคโน้นพรรคนี้หรือคนที่เป็นสามีภรรยากันอยู่กันคนละพรรคอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าการที่บอกว่านามสกุลเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์เชิงญาติเนี่ยจะต้องแบบประเภทโอ้มีจะเรียกอะไร conspiracy theory ทฤษฎีสมคบคิดไปอยู่กันคนละพรรคนะแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมมือกันเพราะว่าเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดมีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่อยากเอ่ยนามสกุลหรอกครับเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันแต่ความคิดไม่เหมือนกันเลยมีอยู่ท่านหนึ่งที่เป็นคนที่ยังไงเนี่ยก็สนับสนุนเพื่อไทยแต่พี่น้องเขาเนี่ยไม่สนับสนุนเพื่อไทยเลยแต่เขายังดำรงสถานะกันเป็นพี่น้องกันในครอบครัวก็มีความพันปกติดีงั้นความเชื่อทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องคิดเหมือนกันถ้าหากคุณมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันงั้นการที่เขาแยกกันไปเนี่ยเขาเป็นความเชื่อที่ต่างอุดมการณ์กันงั้นตรงนี้ผมไม่คิดว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่าพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยมาดิสรัปต์การเมืองไทยหรือไม่นะครับผมคิดว่ามีส่วนสำคัญในการที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทำให้พรรคการเมืองเดิมอาจจะตื่นใจขึ้นมาว่าหลายอย่างที่เคยคิดว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วคือการมีคนรุ่นใหม่เป็นโหวตเตอร์กลุ่มใหม่การนำเสนอข้อมูลต่างๆผ่านการสื่อสารออนไลน์ก็เป็นทิศทางหนึ่งซึ่งพรรคการเมืองเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งั้นเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งโลกอ่ะผมก็เคยเขียนใน Facebook ว่าผมเห็นปรากฏการณ์เนี้ยก่อนหน้าที่จะเกิดขึ้นอนาคตใหม่แล้วก็ยังเชียร์เลยว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนการเมืองถ้าหากพรรคการเมืองไหนdisrupt ตัวเองไม่ได้พรรคการเมืองก็จะเสื่อมสลายไปในที่สุดนะครับงั้นถามว่าอนาคตใหม่ก้าวไกลมาทำให้การเมืองไทยเปลี่ยนไปหรือไม่ใช่แต่ถามว่าแล้วการที่เขามา disrupt เนี่ยเขาจำเป็นไหมที่แบบประเภทที่จะต้องแบบทำงานยากเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานมากกว่าครับคือไม่ได้ว่าคนที่แบบจะ disrupt บริบทหรือแพลตฟอร์มไหนก็ตามจะต้องเป็นคนทำงานยากไปด้วยกันหมดเพราะว่ามันเป็นลักษณะของปัจเจกบุคคลคนรุ่นใหม่หลายๆคนที่ผมรู้สึกว่าโหเขามีความคิดที่แบบก้าวหน้ามากมีความรู้สึกอยากจะปรับเปลี่ยนเยอะแยะมากแต่เป็นคนที่เวลาทำงานแล้วสบายใจก็มีแต่ก็มีเหมือนกันประเภทที่ทำงานแล้วไม่สบายใจเพราะว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่ซึ่งตรงนั้นแหละไม่ใช่เป็นแบบว่าคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าละถ้าคุณเอาตัวเองเป็นใหญ่คิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวนี่นะเพราะว่าก็ทำงานยากทั้งนั้นไม่ได้บอกเฉพาะพรรคนี้ทุกๆพรรคมีคนที่ทำงานด้วยยากกับมีคนที่ทำงานด้วยง่ายถามเคนเพิ่มนิดนึงครับอย่างเนี้ยเพื่อไทยเนี่ยมาที่1ผมว่าอย่างงี้เรามองกันแบบวิเคราะห์การเมืองเพื่อไทยมาที่1ครับทีนี้เนี่ย2 3 4เนี่ยผมว่ามันก็จะอยู่ในก้าวไกลภูมิใจไทยมองไปแล้วเนี่ยโอ้โหภูมิใจไทยก็เคยทำงานมาด้วยกันแล้วครับมันจะทำให้คนน่ะคิดได้ว่าเออยังไงเพื่อไทยก็จับมือกับภูมิใจไทยง่ายกว่าหรือเปล่าหรือว่าคำถามที่มันชัดที่สุดนะในมุมมองคุณหมอภูมิใจไทยกับก้าวไกลพรรคไหนทำงานด้วยง่ายกว่ากันครับทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ภูมิใจไทยเป็นคู่แข่งสำคัญเลยในภาคอีสานส่วนก้าวไกลผมคิดว่าเป็นคู่แข่งในกรุงเทพมหานคร
แล้วก็อาจจะบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดหรืออาจจะเขาเรียกว่าเขต1ที่มีคนรุ่นใหม่จำนวนมากนะครับฉะนั้นถามว่าในแง่ของความเป็นคู่แข่งเนี่ยแข่งทั้งคู่อยู่แล้วแต่ถ้าว่าในแง่ของการทำงานจะทำงานกับพรรคไหนได้มากกว่ากันมันกลับไปเงื่อนไข5ข้อที่ผมว่าครับคือสุดท้ายแล้วเรียกร้องอะไรล่ะถ้าบอกว่าต้องดูแลคมนาคมต้องดูแลสาธารณสุขอันนี้เราไม่ให้อยู่แล้วเรื่องก็จับมือไม่ได้เงื่อนไขแรกก็คือเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีสำคัญเพราะเพื่อไทยต้องการไปขับเคลื่อนประเทศแก้ปัญหาสำคัญเรื่องนโยบายก่อนคือนโยบายก่อนนโยบายเห็นไม่ตรงกันครับตรงนี้แล้วถ้ายังยืนยันว่าไม่เอานโยบายของเพื่อไทยเพราะว่านี่จับมือไม่ได้ละอันนี้ตึงอันนี้แน่นอนนโยบายสำคัญอย่างเช่นที่ประกาศไว้แล้วผมคิดว่าเป็นคำมั่นที่เพื่อไทยต้องทำให้ได้อย่างเช่นกระเป๋าเงิน 10,000 บาทครับเรื่องเกี่ยวกับที่ให้ครอบครัวทุกครอบครัวมีหลักประกันรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทอันนี้มันเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของรายได้พื้นฐานทั่วหน้าซึ่งมันก็เป็นความฝันนะครับไม่มีประเทศไหนในโลกทำได้เราอยากเริ่มต้นว่าไม่มีคนจนอีกแล้วในประเทศไทยในปี2570มันเคยมีคำพูดบางคำพูดว่าปีนั้นปีนี้คนไทยจะไม่จนอะไรเงี้ยมันไม่จริงไงงั้นวันเนี้ยเราคิดว่าถ้าหากทำให้ทุกครอบครัวมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทถ้ามีไม่ถึงเติมให้จนครบ 20,000 โดยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งเนี่ยจะมีคนประมาณ 3.4 คนงั้นเส้นความยากจนอยู่ที่ 2,800 บาทต่อเดือนคูณ4ไปเลยมันก็ยังแค่ประมาณสัก 11,200 งั้นถ้าถึง 20,000 จะไม่มีคนจนอีกเลยในประเทศไทยถ้าบอกว่านโยบาย 20,000 บาทไม่เอาอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่เราคิดว่าวันนี้สร้างรถไฟฟ้าจนเกือบครบแบบ10กว่าสายแล้วเนี่ยถึงเวลาถ้าหากก่อนหน้านี้เคยพูดตอนสมัยไทยรักไทย15บาทพลังประชาชนตอนนั้นผมก็เสนอ15บาทตอนเพื่อไทยไปปี54เนี่ย20ปีนี้ก็20ก็จะมีคนถามว่าก็พูดมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เห็นทำได้พอจะพูดจะทำก็เจอรัฐประหารแล้วอีกอย่างนึงคือจะทำตรงนี้มันต้องมีรถไฟเยอะมากหลายเส้นเพื่อที่จะสามารถทำให้คนเนี่ยสามารถต่อจากจุดกอไก่ถึงจุดขอไข่เนี่ยถึงที่หมายแล้วเสียแค่20บาทไม่ว่าจะคุณกี่ต่อก็ตามงั้นมันมีวิธีการทำแต่พอเทือกไทยเสนอไปว่าเนี่ยเราจะทำรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมีคนมาบอกเลยทำไม่ได้คนที่บอกทำไม่ได้เนี่ยถ้าจะมาจับมือกันเนี่ยคุณยอมให้เราทำไหมถ้าคุณบอกไม่เอาเขาจะค้านก็จับมือไม่ได้เหมือนกันงั้นตรงเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายว่าเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยแล้วค่อยมาคุยว่าเรื่องการแบ่งการทำงานใครจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนอะไรเงี้ยครับครับอันแรกคือเรื่องนโยบายอันนั้นสำคัญที่สุดนโยบายนะก็จะมีเรื่องหลักๆก็คือปากท้องนะผมฟังดูแล้วโอ้หลายเรื่องครับเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคที่จะยกระดับครั้งใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องประเภทอื่นๆอาจจะไม่ขัดแย้งกันมากนักผมคิดว่ายังพูดคุยกันได้แต่เข้าใจว่าไอ้เรื่องที่มันคิดใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยังไงก็มีคนเห็นต่างมากก็ต้องคุยให้จบครับครับผมอ่ะ2 3 4 5เงื่อนไขอะไรบ้างครับตะกี้ที่บอก5ข้อใช่มั้ยครับเช่นตอนแรกบอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องเป็นแกนนำที่2คือนายกต้องเป็นของเพื่อไทยเท่านั้นไม่เอาคนอื่นนะครับที่3คือเรื่องนโยบายต้องเหมือนกันไม่ใช่ตรงกันนโยบายต้องยอมรับนโยบายหลักของเพื่อไทยถึงแม้เราจะคิดใหญ่แล้วคุณไม่เห็นด้วยคุณจะมาเป็นพรรครัฐบาลคุณก็ต้องยอมรับว่าให้เราขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับอันที่4คือเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆนะครับส่วนอันที่5คือทำงานร่วมกันได้จริงไหมคือถ้าหากคนที่เคยทำงานร่วมกันเราจะรู้ว่าคนไหนเนี่ยเวลาทำงานร่วมกันแล้วแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วยอมรับบทสรุปแล้วก็เดินหน้ากันเต็มที่อย่างเงี้ยถือว่าทำงานร่วมกันได้คนที่ไม่เคยทำงานร่วมกันก็อาจจะต้องเรียนรู้กันไปครับครับผมอันนี้ผมคิดแบบเปรย์ๆนะคุณหมอเพราะว่าเมื่อกี้ผมถามคุณหมอไปแล้วแต่ว่าคุณหมอตอบไม่ได้เพราะเข้าใจไอ้เรื่อง310เนี่ยไอ้เรื่องว่าก้าวไกลเพื่อไทยรวมกันเนี่ยมันเพราะว่าเรื่องกฎหมายอันนี้ผมอธิบายคนดูว่าครับกฎกตเพราะว่าโพเนี่ยมันพูดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายไม่ได้แล้วทีนี้ถามเปรย์ๆไปแค่ว่าเอ๊ะมันฟังดูแล้วเนี่ยถ้าสมมติคนมันจะคิดว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยมันก็น่าจะได้เกิน310อยู่แล้วแหละโดยบรรยากาศและโมเมนตัมเหล่านี้มันก็ฟังดูแล้วการแผ่วถางสหัสวัฒน์ใหม่ของการเมืองไทยและประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยกลับไปเป็นประชาธิปไตยเต็มใบสักทีก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรคุณหมอคิดยังไงครับผมฟังความเห็นของบางท่านในพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับกระเป๋าเงินดิจิทัลงั้นก็ต้องตอบก่อนว่าถ้าจะจับมือกันและพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลท่านยอมรับไหมล่ะเรื่องกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็มีบางท่านในพรรคก้าวไกลบอกไม่เห็นด้วยเหมือนกัน
ซึ่งเราบอกว่ามันไม่ได้ถ้ารถไฟมาสร้างจะเสร็จแล้วแล้วคนจนเมืองซึ่งผมคิดว่าคนจนเมืองนี่อยู่ในภาวะลำบากมากอ่ะแล้วยิ่งถ้าบอกว่าเห็นรางรถไฟลอยอยู่เหนือหัวแต่ขึ้นไม่ได้เพราะมันแพงมันยิ่งเป็นทุกข์มากกว่าหรือเปล่าหรืออย่างที่บอกว่าเราอยากจะสร้างโรงพยาบาลประจำเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตคือมันแปลกไหมอย่างคุณอยู่นครสวรรค์บ้านอยู่นครสวรรค์ทุกๆอำเภอเนี้ยท่าตะโกไผ่สาลีมีโรงพยาบาลอำเภอหมดในกรุงเทพอ่ะใจกลางประเทศแท้ๆเนี่ยแต่ละเขตไม่มีโรงพยาบาลอำเภอเลยมีแต่โรงพยาบาลใหญ่ๆศรีราชจุฬารามาราชวิถีเลิศศิลป์แต่โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลระดับเขาเรียกว่าเป็นทุติยภูมิดูแลโรคง่ายๆสามารถผ่าตัดไส้ติ่งได้สามารถที่จะทำคลอดได้วันนี้ไปเข้าแบบผ่าตัดไส้ติ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพใครรับไม่มีใครรับงั้นนี่คือเรื่องใหญ่ที่เราคิดว่าเราต้องดูแลคนกรุงเทพงั้นต้องมีโรงพยาบาลประจำเขตอย่างนี้เป็นต้นงั้นนโยบายดังนี้ถ้าแต่โรงพยาบาลเขตนี้ยังไม่มีใครบอกนะว่าจะไม่เอานะครับแต่ไอ้สองเรื่องนั้นนะมีคนไม่เอาถ้าหากไม่เอาเนี่ยถึงเวลาไม่เปลี่ยนใจก็คงลำบากมั้งครับฟังดูมีแค่สองล็อกนี้ซึ่งผมฟังดูนะมันไม่ได้ตึงมากนะหมอตึงเรื่องใหญ่หมายถึงว่าเข้าใจประเด็นคืออย่างนี้ง่ายๆถ้าเรื่องหนึ่งเอาผมใช้คำใหม่มันไม่ได้เซนซิทีฟในเชิงการเมืองในความหมายว่าถ้าเป็นเรื่อง112ถ้าเป็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมาตรา12โอ้โหอันนี้คือดูท่าจะคุยกันยากแต่อันนี้เป็นเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจมันดูไม่ได้เป็นเรื่องที่คุยกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาคุยได้ไหมเพราะปัญหาวันนี้คือท่าทีของบางพรรคเนี่ยบอกว่ากระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยเลยแล้วบอกว่านี่เป็นการใช้เงินที่ไม่ถูกต้องถ้าเขายังยืนยันท่าทีอย่างนี้ยังไงก็ถ้าหากมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยจะต้องไม่ทำกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทเพราะว่าอันเนี้ยร่วมไม่ได้ครับอ่ะได้ฟังแล้วว่าตอนนี้มันมีล็อกอะไรบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากที่จะให้ประเทศไทยกลับไปเป็นบรรยากาศประชาธิปไตยที่การแข่งขันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าแข่งกันสนุกเมื่อกี้ผมเมานิดนึงนะเมากับคุณหมอนอกรอบว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยแข่งกันทำกราฟิกสนุกเลยใช่ไหม บรรยากาศแบบนี้ก็คือ healthy democracy ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมอยากเห็นตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วครับคือผมคิดว่าถ้ามีพรรคการเมืองอย่างน้อย2พรรคที่แข่งกันสนุกสนานมากผัดกันแพ้ผัดกันชนะผมว่าการเมืองไทยจะไปดีกว่านี้ประเทศไทยจะไปดีกว่านี้เพราะว่ามันจะมีการพัฒนาตัวเองคือตอนนั้นต้องยอมรับว่าทศวรรษ2540เนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่มีคู่แข่งที่แบบประเภทคือแบบสนุกอ่ะคือเราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากเห็นอย่างนั้นแล้วถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศประชาธิปไตยของประเทศไทยจะเดินหน้าไปได้ดีมากแล้วก็ยิ่งวันนี้คนเกรงกลัวรัฐประหารด้วยไม่อยากมีรัฐประหารแล้วนะฮะมันจะทำให้ประชาธิปไตยปักหลักมั่นคงเลยแล้วก็ถึงเวลาทุกๆพรรคการเมืองที่แข่งกันเนี่ยก็จะแบบเอาจริงเอาจังในแง่ของการพัฒนาองค์กรของตัวเองพัฒนานโยบายของตัวเองแล้วก็สรรหาคนที่จะมาเป็นผู้นำของพรรคแบบเป็นรุ่นใหม่ๆที่มีความหวังมีอนาคตได้ครับแสดงว่าฟังดูคุณหมอ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้เหนื่อยแต่สนุกสนุกเป็นการเมืองที่สนุกแต่ก็มันก็ยังมันควรจะมีมากกว่านี้ไหมแปลว่าคุณหมออยากให้มีการอยากให้มีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกว่านี้เหรอครับคือต้องยอมรับอันนี้ไม่พูดถึงโพลดีกว่าไม่พูดถึงโพลดีกว่านะคือถ้ามันสมน้ำสมเนื้อแบบจะเรียกว่ามีการทำงานในพื้นที่ก่อนหน้านี้มากกว่านี้นะก็ต้องยอมรับว่าบางพรรคการเมืองเนี่ยเขาทำงานในพื้นที่ดีบางพรรคการเมืองอาจจะไม่ได้เอาจริงเอาจังในพื้นที่แต่บางพรรคการเมืองเขาทำเรื่องเกี่ยวกับนโยบายได้ดีทำเรื่องการสื่อสารได้ดีส่วนพรรคที่อีกพรรคนึงก็อาจจะไม่ทำงานสื่อสารมากนักนโยบายก็ไม่ได้มีการกั่นกรองอะไรเยอะแยะมากมายฉะนั้นอยากเห็นว่าพรรคการเมืองที่มาแข่งขันกันเนี่ยครบเครื่องอ่ะคือผมว่าการที่จะเอาชนะกันทางการเมืองเนี่ยมันต้องมีทั้งมีผู้นำที่เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถมีนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้แล้วต้องคิดใหญ่คือมองว่าไม่ใช่เฉพาะคิดใหญ่เฉพาะช่วงวิกฤตเนี้ยต่อไปในช่วงอื่นๆเนี้ยโรคมันหมุนเร็วมากเพราะฉะนั้นมันต้องไปเร็วต้องคิดใหญ่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีการทำงานในพื้นที่อย่างเข้มแข็งต้องยอมรับว่าบทบาทของส.ส.เขตเนี่ยเป็นบทบาทสำคัญแล้วยังไงก็ต้องเชื่อมโยงกับการเมืองใหญ่คือในอเมริกาในอังกฤษเนี่ยมีแต่ส.ส.เขตด้วยซ้ำไปไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่องั้นทุกๆคนต้องลงเขตการมีส.ส.เขตที่เข้มแข็งเนี่ยเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
ส่วนเรื่องการสื่อสารเพราะว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มันตอบรับกับยุคสมัยซึ่งถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารได้ดีขึ้นนั้นปัจจัยเนี้ยมันจะนำไปสู่การแข่งขันทางการเมืองเวลาผมดูซีรีส์เมื่อก่อนแต่มันเก่ามากแล้วอย่าง The West Wing เนี่ยผมชอบดูมาก The West Wing Aaron Sorkin ประธานาธิบดีใช่แล้วก็ของซีรีส์อย่างประเภท House of Cards บอกว่ามันดูดาร์กไปหน่อยมันไม่ค่อยจริงแล้วก็อาจจะหักเหลี่ยมกันขนาดนั้นยิ่งพอดูอะไรนะ The Queen Maker โอ้มันไม่พูดถึงเรื่องนโยบายกันเลยประเภทเล่นนักตีแคมเปญกันอย่างเดียวฟันแกงอย่างเดียวอย่างนั้นอ่ะกลับไปดูมีอีกอันหนึ่งของน่าจะเป็นเดนมาร์กครับบอร์เกนซึ่งบอกว่าอันเนี้ยดีก็เขาบอกว่าเป็นเดอะเวสต์วิงภาคยุโรปงั้นพอเราเห็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแม่การแข่งขันแบบนี้มันสนุกอ่ะแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือประเทศกับประชาชนครับผมนัดคิวคุณหมอไว้3ทุ่มตรงนี่ก็เกินเวลามาแล้ว10นาทีผมขอ5นาทีสุดท้ายนะครับคุณหมอเดี๋ยวจะเคารพเวลากันอันนี้เป็นหลักขั้นพื้นฐานของ Global Citizen ครับคนตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยครับผมว่ามีคนคลางใจอยู่เยอะแหละครับเรียนกันตามตรงเพราะว่ามองไปคู่แข่งหลักตอนนี้ในทางการเมืองนะอย่างก้าวไกลมันก็พอเห็นภาพครับโอเคแหละคุณพิธาหัวหน้าพรรคอาจจะมีคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไป2 3 4คนอะไรก็ว่าไปครับทีนี้การเมืองในเพื่อไทยเนี่ยอยากให้คุณหมออธิบายหน่อยว่าท้ายสุดสุดท้ายแล้วใครจะเป็นตัดสินใจเวลาทำงานทำอะไรหลังจากนี้ครับครับผมคิดว่าบทเรียนตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยว่าการทำงานเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็เป็นไปตามกฎกติกาดังนั้นคนที่ต้องตัดสินใจในพรรคเพื่อไทยคือกรรมการบริหารพรรคไม่ใช่หัวหน้าพรรคคนเดียวด้วยคือหัวหน้าพรรคพูดได้ว่าเป็นท่าทีของหัวหน้าพรรคแต่คนที่ตัดสินใจคือกรรมการบริหารพรรคแล้วผมเท่าที่ได้มีโอกาสสัมผัสการทำงานของกรรมการบริหารพรรคกรรมการบริหารพรรคระวังมากในการที่จะต้องตัดสินใจอะไรทุกอย่างอย่างแม้แต่พูดเรื่องนโยบายอย่างเงี้ยคือก็ต้องคุยจนกระทั่งประธานฝ่ายนโยบายต้องมาเล่าให้กรรมการบริหารพรรคฟังว่ารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงไม่ใช่อยู่ๆใครคิดมาเรื่องนโยบายนี้เสร็จแล้วจะต้องเสนอไม่ได้กรรมการพรรคไม่ยอมอยู่แล้วกรรมการพรรคเดี๋ยวเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบถ้าเกิดอะไรขึ้นเขานั่นแหละจะต้องเป็นคนถูกตัดสิทธิ์ฉะนั้นเขาไม่ยอมแน่งั้นโดยอำนาจหน้าที่แล้วโดยวิธีปฏิบัติด้วยคือกรรมการพรรคเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจับมือใครจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอชื่อในที่ประชุมรัฐสภาอันนี้เป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องให้กรรมการนับเป็นคนตัดสินใจซึ่งถามว่ามีคนผมไปบอกหรือใครไม่รู้ไปบอกเนี่ยเขาจะเชื่อไหมเขาต้องดูว่าเนี่ยเขาเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้นะงั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาเนี่ยคือคนรับผิดชอบโดยตรงเลยงั้นเขาไม่ยอมอยู่แล้วครับครับผมอ้าวนะครับก็ใกล้ปิดท้ายแล้วครับวันที่12จะปราศรัยครั้งใหญ่ครับทีเซอร์หน่อยครับคุณหมอหนังตัวอย่างนิดนึงว่ามันจะอลังการแบบไหนครับของเพื่อไทยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่จัดที่ Impact Arena ก่อนหน้านั้นสมัยไทยรักไทยเนี่ยผมเคยทำตอนนั้นยิมเนเซียม1ที่มหาธรรมศาสตร์รังสิตครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่พรรคการเมืองจัดเป็นเหมือนกับคอนเวนชั่นสำหรับพรรคการเมืองในประเทศไทยหลังจากนั้นก็มีการจัดธรรมศาสตร์หลายครั้งหรืออย่างล่าสุดเมื่อวันที่5เมษายนตอนนั้นจัดที่สนามฟุตบอลธันเดอร์โดมที่เมืองทองแต่ครั้งนี้ตอนแรกก็ยังเห็นคนที่เขาเตรียมการก็ชั่งใจว่าจะเอาอินดอร์หรือเอาท์ดอร์ครับเพราะว่ากลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวฝนตกเพราะว่าตอนสมัยตอนเลือกตั้งผู้ว่าปีที่แล้วตอนนั้นก็มีฝนตกนะครับแล้วก็ตอนเลือกตั้งนายกปี54รัฐบาลปี54ก็คุณยิ่งลักษณ์ก็ปราศรัยกลางฝนงั้นก็เลยสุดว่าเอาเป็นอินดอร์แล้วกันตอนนี้อินดอร์ในประเทศไทยที่รองรับเรื่องของจำนวนปริมาณคนที่เป็นหมื่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีครับสุดท้ายก็เลยเป็น Impact Arena งั้นพอเป็น Impact Arena เนี่ยงั้นคราวนี้บรรยากาศก็จะมีการเตรียมการกันดีพอสมควรเท่าที่ผมตามข้อมูลล่าสุดนะครับก็คือว่าก็จะมีคำปราศัยหัวหน้าพรรคมีแคนดิเดต2คนก็คือคุณแพทองธารคุณเศรษฐาครับคุณชัยเกษมเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมที่จะขึ้นปราศัยแล้วก็จะมีเล็กตัวตึงใช่ไหมตัวตึงของพรรคเพื่อไทยหลายหลายคนที่จะมาแจมตอนช่วงหลังเพื่อที่จะเล่าถึงว่าพรรคเพื่อไทยทำไมต้องแลนสไลด์ครับพรรคเพื่อไทย
มีหลายคำถามก็จะพูดกันให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้แบบเลือกตั้งครั้งนี้บอกว่าด้วยความกลัวแต่ต้องเลือกด้วยความชัวร์แล้วก็ตอนนี้ประเทศโคม่าถึงเวลาของเพื่อไทยครับงั้นก็จะมีตัวตึงเหล่านี้มาเล่าคุณณัฐวุฒิแน่นอนมีคุณจาตุรนต์ฉายแสงจิราพรสินทุไพรอย่างนี้เป็นต้นครับครับผมนิดนึงคุณหมอก่อนเข้ารายการคุยกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ครับเอาเบาๆปิดท้ายครับวงเกาหลีซีรีส์เกาหลีครับที่เด้งมาในใจคุณหมอคือใครบ้างครับวงเกาหลีที่แน่นอนที่สุดแล้วก็คือ Blackpink แน่นะครับลิซ่ามโนบาทนี่แหละลิซ่าแล้วก็ BTS แหละก็โอเคนะครับคุณหมอฟังจริงเพลงวันนี้ฟังอยู่ประจำแต่ถามว่าถูกจริตไหมฟังได้แต่ไม่ได้อินเหมือนกับเพลงยุคของผมนะครับคุณหมอเคยไปดูคอนเสิร์ตไหมครับแบบพกเขาเรียกว่าอะไรนะแท่งไฟเคยไปไหมครับไม่เคยไปอาจจะคิดว่ายังไงเนี่ยสามารถที่จะดูเทปย้อนหลังนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดแบบประเภทแบบเป็นแฟนคลับโอ้เดี๋ยวนี้ซื้อแพงมากนะฮะตั๋ว 6,000 หมื่นนึงเงี้ยจะได้ตังเหมือนกันแต่ก็เข้าใจแหละน้องๆที่เขาไปดูวงเกาหลีเหล่านี้เขารู้สึกว่าเขาชื่นชมแล้วอยากจะสนับสนุนนะครับแต่ที่จะดูบ่อยคือซีรีส์เกาหลีอันนี้ดูเป็นประจำมันก็สนุกสนานดีครับอันนี้กันคุณผู้ชมงงคือก่อนเข้ารายการคุยกับคุณหมอว่าตอนนี้สนใจเรื่องไหนคุณหมอบอกซอฟต์พาวเวอร์ใช่เพราะว่าผมก็ไปเนี่ยช่วยกับทางคณะกรรมการนโยบายของเพื่อไทยทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพราะคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ฮือฮาเหมือนกับกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000 บาทแต่ถ้าจำได้มันจะมีคีย์เวิร์ดอันนึงที่เขียนในป้ายหาเสียงริมถนนก็คือว่าจะทำให้สร้างงาน20 ล้านตำแหน่งแล้วคิดว่าจะทำให้มีรายได้อย่างน้อย 200,000 บาทต่อปีอันนี้ก็คือนโยบายที่บอกว่า1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์คือต้องเอาจริงเอาจังในการรีสกิลคนใหม่ทั้งประเทศเพราะว่าเราเชื่อว่าคือกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000 บาทเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเหมือนกับทำให้เครื่องบินเนี่ยเทคออฟไปได้แต่เครื่องบินจะบินต่อได้ขึ้นสู่เพดานบินเนี่ยมันต้องทำให้มีการรีสกิลทั้งประเทศ20ล้านครอบครัวจึงต้องมีคนในครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะรีสกิลคุณอยากจะเป็นเชฟคุณอยากจะเป็นนักออกแบบแฟชั่นคุณอยากจะเป็นนักเขียนคุณอยากจะเป็นนักร้องคุณอยากจะทำงานทั้งท่านพวกวงการภาพยนตร์ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามีความฝันเยอะแยะอย่างที่คุณเองท่านผู้ชมคงเคยได้ยินแบบมีน้องอายุ10 ขวบออกแบบลายผ้าแล้วโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่สับสนแล้วก็สุดท้ายได้ไปออกรายการนิวยอร์กแฟชั่นวีคมีคนอย่างนี้กี่คนนะที่โชคดีอย่างเงี้ยงั้นถ้าหากเราสามารถทำให้ทุกครอบครัวเนี่ยซึ่งเราเชื่อว่ามีพรสวรรค์ทุกคนที่แบบผ่านการเจริญในแล้วก็จะกลายเป็นคนเก่งได้ใช้แววได้เนี่ยคนที่อยากจะเป็นเชฟสามารถที่จะไต่เต้ามีการฝึกอบรมตั้งแต่ระดับอำเภอผ่านสถานบันอาชีวศึกษาซึ่งมี800 แห่งทั่วประเทศซึ่งวันนี้สอนแต่เครื่องกลเป็นส่วนใหญ่มีสอนอื่นๆเหมือนกันแต่ไม่เคยมีใครเรียนเพราะว่าถ้าเรียนเสร็จแล้วเนี่ยออกมาแล้วตกงานเขาก็ไม่เรียนงั้นมันต้องทำคู่ขนานกันไปคือว่ามีการรีสกิลกันแบบประเภทระดับจังหวัดระดับภาคจนกระทั่งถึงระดับประเทศหรือแม้แต่ถ้าหากเก่งจริงไปเรียนต่างประเทศเราก็อาจจะมีทุนสนับสนุนด้วยนะครับแต่ถ้าหากไม่มีการสร้างอุตสาหกรรมเทรน20ล้านคนก็จะตกงาน20ล้านคนงั้นถึงได้มีอีกโมเดลนึงที่เราใช้คำว่า Thailand Creative Content Agency TACCA ซึ่งอันนี้เราเรียนต้องเรียนรู้จากCOCCAKorean Creative Content Agency ซึ่งเป็นโมเดลที่ผมว่าหลายประเทศไปเรียนรู้ละอย่างไต้หวันเหมือนกันไต้หวันก็มีไต้หวัน Creative Content Agency เราจะมี Thailand Creative Content Agency ซึ่งจะเป็นองค์กรที่ไม่เหมือนกับสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA วันนี้เพราะพวกนี้เป็นองค์การมหาชนอำนาจน้อยมากออกตามพระราชกฤษฎีกาคือเราอยากให้ TACCA เนี่ยเป็นองค์กรที่มีอำนาจเป็น one stop service อย่างคนจะจัดประเภทเฟสติวัลเนี่ยมีหลายคนที่ผมคุยเนี่ยจัดเทศกาลดนตรีโอ้โหติดต่อกี่หน่วยงานยุบยับไปหมดเลยแล้วยังมีประเภทใต้โต๊ะเบี้ยบ่ายรายทางอีกนะครับงั้นต้องแก้เรื่อง one stop service ต้องแก้เรื่องกฎหมายหลายตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายจัดเรตติ้งซึ่งมีปัญหามากคนในวงการภาพยนตร์เนี่ยก็บ่นกันว่ามันควรจะต้องไปให้ก้าวไกลไปไหนมันก้าวไกลไม่เป็นไรนะคุณหมอเล็กๆน้อยก้าวต่อไปถึงขนาดที่มันไปถึงโมเดลแบบอเมริกาไหมที่มี Motion Picture Association ที่จัดเรตติ้งกันเองโดยภาคเอกชนนี้เป็นต้นนะครับหรือในแง่ของการส่งออกพวกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปต่างประเทศอย่างมวยไทยอย่างเงี้ยผมมีโอกาสได้คุยกับคนที่เขา
ยู่ในวงการมวยไทยแล้วเตรียมแบบประเภทที่จะแบบผลักดันแต่ว่าไม่ไปสักทีนึงมวยไทยเนี่ยผมว่ามีมูลค่ามหาศาลมากเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชื่อคำว่าไทยอยู่ในตัวอยู่แล้วคนไทยรู้จักไอ้คนต่างประเทศก็รู้จักค่ายมวยต่างๆมันควรจะมีการไปส่งเสริมอย่างจริงจังไหมกางเกงมวยประเภทขายดีกันมากมายนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยมาประเทศไทยแล้วอยากจะมีประสบการณ์ในการฝึกมวยไทยนั้นมันมีอย่างนี้เยอะมากแต่มันต้องการเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพเนี้ยต้องมีกฎหมายรองรับของตัวเองมีอำนาจแล้วขึ้นตรงกับนายกแล้วนายกเป็นคนกำหนดยุทธศาสตร์นี้งั้นเราคิดว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของการที่ทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยขยับไปข้างหน้าเพราะว่าตอนที่เราทำสายไทยรักไทยเนี่ยมีที่ CDC ที่ TK ภาคมิวเซียมสยามแล้วมันก็หยุดไปได้ไม่ไกลนักเพราะว่ารูปแบบองค์กรมันยังเป็นองค์การมหาชนอันนี้จะเป็นองค์กรแบบมีกฎหมายรองรับถ้าผมเปรียบเทียบก็เหมือนกับเรื่องสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีกฎหมายรองรับใครจะล้มก็ล้มไม่ได้ถ้าวันนั้นยังอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนี้มันจะล้มไปหรือยังนั้นทักก้าเนี่ยจะเป็นโมเดลใหญ่งั้นอินเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วมีความรู้สึกว่าอยากขับเคลื่อนเรื่องนี้ถ้าจะต้องรวมพลังกันก็ต้องรวมพลังกันครับคุณหมอผมขออภัยจริงผมลืมไปคำถามหนึ่งโทษทีอันนี้เป็นประเด็นร้อนครับคุณทักษิณกลับบ้านครับเพิ่งทวีตเมื่อคืนเลยขออนุญาตกลับบ้านนะครับครับเอาเรียงลำดับคำถามยังไงดี1เสียกระบวนการเสียขบวนไหมเพื่อไทยแลนด์สไลด์หาเสียงกันมาปุ๊บหลังจากนี้จะมีทวีตอะไรอีกบ้างไหมวาระการกลับบ้านนี้จะมานำวาระการทำงานในรัฐบาลอย่างไรบ้างครับใจคุณหมอรู้สึกอย่างไรตอนที่คุณทักษิณทวีตครับจริงๆคุณทักษิณเคยจัดคลับเฮ้าส์กันอังคารเป็นอังคารในนามโทนี่วูดซัมนะแต่ว่าทวีตของคุณทักษิณเมื่อวานนี้ไม่รู้มาก่อนอ่านปั๊บก็อ้าวแกทวีตอีกละแต่ถามว่าประหลาดใจไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดประหลาดใจเพราะว่าทักษิณพูดหลายครั้งนะฮะจริงๆพูดตั้งแต่ต้นปีนี้ละที่บอกว่าจะกลับบ้านปีนี้แล้วก็มีทั้งทวีตตอนที่คุณแพทองธารคลอดหลานชายก็บอกว่าเนี่ยอยากกลับบ้านมาเลี้ยงหลานแล้วนะครับงั้นเรื่องท่าทีคุณทักษิณที่อยากกลับบ้านเนี่ยไม่ใช่ท่าทีใหม่งั้นการทวีตอันเนี้ยอาจจะมีเพิ่มเติมเป็นเรื่องใหม่คือว่าจะกลับก่อนวันเกิดก็คือ26กรกฎาคมนะครับซึ่งตอนแรกก็ทำไมถึงพูดอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นก็มีทวีตอีกอันนึงมาบอกว่าแต่จะไม่ให้เป็นภาระของพรรคเพื่อไทยซึ่งจริงๆคุณทักษิณก็เคยพูดก่อนนั้นแล้วว่าจะไม่ต้องมีออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้คุณทักษิณเลยหลายคนก็แปลความไปหลายๆเรื่องนะครับแต่ผมว่าที่ทุกคนอาจจะมองออกก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาสู้ในกระบวนการยุติธรรมก็กลับงั้นถ้าถามว่าแล้วเป็นมหาต่อพรรคเพื่อไทยไหมพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันชัดเจนคุณแพทองธารก็เคยพูดบอกว่าคุณพ่อเนี่ยอยากกลับอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องคุณพ่อไม่ใช่เรื่องของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็เดินหน้าทำงานถ้าเป็นรัฐบาลก็ทำงานของตัวเองเต็มที่ไม่มีการออกกฎหมายพิเศษอะไรให้คุณทักษิณอยู่แล้วงั้นถ้าถามว่ามีผลกระทบต่อการหาเสียงไหมก็ไม่มีเท่าที่ผมประเมินถึงวันนี้ผ่านมา1วันก็ไม่มีอะไรที่แบบเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้ทุกคนตั้งคำถามตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็เดินหน้าพูดเรื่องนโยบายแล้วก็หาเสียงอย่างเดียวครับวาระการกลับบ้านของคุณทักษิณจะไม่มาเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาโครงสร้างต่างๆใช่ครับเพราะว่าคุณทักษิณก็พูดชัดเจนในคลับเฮ้าส์ว่าเป็นเรื่องของแกงั้นไม่ต้องมาสนใจแกเพราะว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วสิ่งที่ต้องรีบทำมากกว่าคือหลายๆเรื่องที่พูดเอาไว้อย่างเช่นเรื่องจะต้องเตรียมออกทำประชามติว่าจะให้มีการตั้งสสรเลือกตั้งสสรเพื่อแก้ไขรัฐนูลหรือไม่เพราะอันเนี้ยต้องรีบทำแน่เรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลที่คิดว่าภายในต้นปีหน้าต้องทำมันมีหลายเรื่องที่ต้องเตรียมเดินหน้านะครับเรื่องยกระดับ30บาทก็มีคนถามเยอะละหรืออย่างการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกบอกว่าเนี่ยทำได้เร็วเลยหลายเรื่องคงต้องรีบทำเพราะว่าคือถ้าเป็นแบบ DNA ไทยคือตอนที่ผมทำ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเราแถลงนโยบายต่อสภาวันที่26กุมภาพันธ์ปี44แต่เราเริ่มนำร่อง6จังหวัด1เมษายน44ใช้เวลาเพียงแค่1เดือนกับ3วันอันนี้คือวิธีทำงานของไทยรักไทยซึ่งส่งต่อถึงเพื่อไทยคือเดินหน้าทำงานแล้วแข่งกับเวลาด้วยเพราะว่าคิดว่าประชาชนเนี่ยรออยู่แล้วก็รวมทั้งวิกฤตต่างๆนี่มันไม่รอเรางั้นเพราะว่าหลายเรื่องไม่มีเวลารอครับคือแล้วก็ไม่มีฮันนีมูนพีเรียดด้วยคือทุกอย่างวิ่งสู้ฟัดอย่างเดียว
ครับผมอ้าวขอบคุณคุณหมอเรียบมากนะครับ 20:23 ขออภัยเกินเวลามาเพราะว่าเราติดขัดสัญญาณนิดนึงเลยเริ่มรายการช้าหน่อยได้ครับผู้ช่วยเสียงพรรคเพื่อไทยนะโค้งสุดท้ายรอดูผลกันนะครับจะเป็นอย่างไรไม่รู้คุณหมอที่ผ่านมาบอกแอนสไลด์ตอนนี้มันตุ้มตุ้มต่อมต่อมขึ้นหรืออุ่นใจขึ้นพูดไม่ได้มั้งโผล่เดี๋ยวผมมันคุยไม่ได้หลายอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีคนไปร้องผมขนาดผมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ยังมีคนไปร้องเลยแค่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เขาไปร้องคุณพิธาล่าสุดนี่คุณหมอว่ายังไงเนี่ยเรื่องหุ้น ITV ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่คุณพิธาก็ทำให้เกิดความชัดเจนไปเพราะผมก็ไม่รู้รายละเอียดของข้อมูลนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ถ้ามีข้อมูลตรงไหนคุณพิธาก็สู้ในแง่ข้อกล่าวหาไปแต่ผมว่ามันไม่มีผลกระทบเร็วหรอกครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมว่ามันนานมากครับครับผมอ่ะอีกนอนอีก4คืน เดี๋ยวจะได้เลือกตั้งเสร็จจะได้คุยภาษาแบบว่าภาษาการเมืองแบบตรงไปตรงมาได้มากกว่านี้ในความหมายว่าไม่ติดข้อกฎหมายใช่ครับขอบคุณคุณหมอมากครับสุรพงษ์สืบวงศ์ลีครับวันนี้ Work for Today ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับครับขอบคุณครับ